ท่านประธานที่เคารพผมกจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในเรื่องการปฏิรูปประเทศและก็ยุทธศาสตร์ชาตินี่ผมใคร่ขอซักถามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะโดยผมจะยึดรัฐธรรมนูญหมวดที่16การปฏิรูปประเทศแล้วก็มีสาระสำคัญในมาตรา258ส่วนท่านที่มาชี้แจงท่านจะแบ่งคณะกรรมการของท่านออกเป็นอนุเป็นชุดๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะยึดการถามตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นหลักถ้าอันใดเข้าประเด็นของท่านท่านก็ตอบนะครับท่านประธานที่เคารพครับในการดำเนินการปฏิรูปตามประกาศในรัฐธรรมนูญมาตรา258เอกสารของท่านเนี่ยที่รายงานมา2เล่มเนี่ยนี่ยุทธศาสตร์ชาติเล่มแบบนี้ฮะสวยแล้วก็มีเนื้อหาเป็นเล่มแบบนี้แล้วก็แผนปฏิรูปประเทศคือเล่มนี้ผมอ่านหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเนี่ยผมอ่านหมดแล้วแล้วผมก็อยู่ในกรรมาธิการวิสามัญเรื่องการปฏิรูปประเทศผมขอสรุปสาระสำคัญถามท่านเพราะว่าผมอ่านทั้งสองเล่มนี้มันไม่ตอบคำถามที่เป็นรูปธรรมที่อยู่ในพื้นที่ว่าได้รับการปรับปรุงได้รับการปฏิรูปในรอบ 2-3 ปีมาเนี่ยหรือปี2562เนี่ยมันมีหน่วยงานใดที่ทำแล้วก็ประชาชนส่วนใดได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปตามที่ท่านรายงานข้อที่หนึ่งครับท่านประธานในด้านเขาเขียนไว้ในมาตรา258บอกว่าให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆให้เกิดผลดังต่อไปนี้ในด้านการเมืองเนี่ยเขียนไว้ผมมีอยู่5ข้อผมเอาข้อเดียวผมถามข้อเดียวข้อที่หนึ่งบอกว่าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวความถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกเคารพประชาชนให้เคารพประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศในระบอบประชาธิปไตยกรณีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินคือการสกัดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เขาอยากมีส่วนร่วมมีน้อยร้อยกรณีในการที่ไม่ว่านิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาชุมนุมล้วนแต่ได้รับการขัดขวางจากอำนาจรัฐทั้งสิ้นท่านลองบอกมาสิว่ากรณีไหนมั่งที่ท่านส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้จัดที่ให้ประชาชนด้วยความเคารพบอกมา1 2 3กรณีก็ได้ในทางการเมืองประเด็นที่2ด้านการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินท่านปฏิรูป5ข้อผมขอถามท่านในข้อวงเล็บที่3กับวงเล็บที่5ท่านบอกว่าท่านจะปรับปรุงระบบการพัฒนาโครงสร้างการบริหารของราชการให้ประโยชน์กับประชาชนท่านประธานครับท่านปรับปรุงบริหารปฏิรูปอย่างไรในช่วงก่อนนี้ดีกว่านี้แต่ในช่วงนี้เอาตัวอย่างแล้วกันที่อำเภอพิบูลรักษ์เขตเลือกตั้งผมที่ดินไม่มีย้ายไปอยู่ที่อำเภอหนองหานท่านปรับโครงสร้างยังไงฮะอำเภอสร้างคอมไม่สามารถไปทำเรื่องเอกสารที่ดินที่อำเภอได้เหมือนเดิมต้องไปทำที่อำเภอเพ็ญในเรื่องการปรับโครงสร้างราชการผมไม่เข้าใจปศุสัตว์หลายอำเภอยุบการบริการของบริษัทในพื้นที่ด้อยลงมีเจ้าหน้าที่ด้อยลงนี่คืออะไรปรับปรุงปฏิรูปยังไงเพราะว่าท่านบอกว่าให้สามารถให้ประชาชนได้รับบริการดีขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏมันไม่ดีขึ้นท่านบอกว่าจะในวงเล็บ5เรื่องปรับปรุงบริหารราชการแผ่นดินท่านบอกว่าท่านจะทำระบบจัดซื้อจัดจ้างให้ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนท่านประธานครับผมฝากไปยังคณะอนุไม่รู้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ตอบผมที่ว่าดีขึ้นอย่างไร
ขณะนี้ท่านมี e-bidding ผู้รับเหมาเขารู้หมดทั้งประเทศทั้งผู้รับเหมาขนาดใหญ่ระดับหมื่นล้านกับผู้รับเหมาระดับหมู่บ้านผมได้ยินได้ฟังมาไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงแต่ว่าผมเชื่อถ้าท่านมีข้อมูลว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านบอกมาท่านรู้ไหมกรมบัญชีกลางขณะนี้ไม่รู้จัดระบบจ้างใครแต่ผู้รับเหมาสามารถซื้อข้อมูลได้ซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์งบ500,000 10%เท่าไหร่ซื้อได้คนสุดท้ายเขาจะเสนอเท่าไหร่ก็รู้หมดในวงการผู้รับเหมาประเทศไทยรู้หมดถามว่าท่านรู้ไหมท่านทำการปฏิรูปว่าเกิดสิ่งเหล่านี้มันป้องกันการทุจริตไม่ได้ท่านอธิบายที่ป้องกันยังไงต่อไปด้านกฎหมายด้านกฎหมายท่านบอกว่าปรับปรุงกฎหมายพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสากลรวมไปทั้งกระบวนการยุติธรรมด้วยก็ได้สองล้านผมถามสองข้อท่านเขียนหมายมีทั้งหมดด้านละ4 ข้อ 5 ข้อ ข้อที่ 2ด้านกระบวนการยุติธรรมท่านบอกว่าท่านจะปรับปรุงระบบการสอบสวนให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันท่านพูดอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ท่านปฏิรูประบบการสอบสวนไปถึงไหนแล้ว1 ปีไปถึงไหนแล้วสอบสวนให้อัยการตำรวจร่วมมือกันหรือยังยังประชาชนสามารถไปกล่าวโทษร้องทุกข์อยู่ทุกสถานีตำรวจเกิดที่ไหนไปสถานีตำรวจที่ไหนแจ้งความร้องทุกข์ที่นั่นท่านทำหรือยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าท่านทำหรือยังก็ยังประชาชนยังไม่รับประโยชน์การปฏิรูปที่ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้งบประมาณมากแต่ท่านก็ยังไม่ทำท่านทำอะไรอยู่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเรื่องกระบวนการยุติธรรมท่านเขียนไว้ดีมากท่านบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจท่านบอกว่าจะจัดค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนทำที่อย่างยุติธรรมผมมีเพื่อนที่เป็นตำรวจเยอะแยะบางทีเงินค่าไฟสถานีตำรวจที่จะมาทำเรื่องสำนวนนานๆเขายังต้องหามาเฉลี่ยออกแต่ละโรงพักคนที่ส่งสำนวนตำรวจบางทีสอบสวนแล้วจะต้องส่งปปช.เขาต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันไปเองนี่ท่านใช้ยังไงใช้ตำรวจใช้พนักงานสอบสวนเมื่อไรท่านจะปรับกระบวนการเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับค่าตอบแทนไม่ต้องไปหาอย่างอื่นที่ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนให้เขาได้รับความตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อไรจะปฏิรูปพูดกัน2 ปีแล้ววันนี้ยังอยู่ที่เดิมกรรมการท่านไหนทำในที่นี้ตอบผมไม่ชัดว่าเมื่อไรแล้วทำอะไรที่ไหนที่ปฏิรูปแล้วท่านประธานครับกลับมาด้านการศึกษาด้านการศึกษานี่ท่านเขียนไปอ้างอิงรัฐธรรมนูญที่เป็นหน้าที่ของรัฐรัฐธรรมนูญมาตรา54เขียนไว้6 วรรควรรคแรกรัฐต้องจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกคนท่านปฏิรูปยังไงฮะเวลานี้คำว่าการศึกษาทุกคนแปลว่าลูกหลานคนไทยอยู่ไหนต้องได้รับการศึกษาใช่ไหมเขาอยู่ไซต์ก่อสร้างท่านต้องจัดรูปแบบการศึกษาไปใช่ไหมการศึกษานอกระบบในระบบตามอัธยาศัยสามารถตอบสนองต่อการทำการศึกษาเรื่องนี้แต่เวลานี้เป็นยังไงท่านกำลังออกกฎหมายท่านกำลังดำเนินการผมพูดอยู่ที่นี่หลายรอบมากท่านกำลังยุบโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่โน่นป่าเขาทำไมไม่ตามไปจัดการศึกษาให้เขาเขาไปตัดอ้อยอยู่ที่ไร่อ้อยท่านแต่ก่อนเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานกศน.ไปจัดการศึกษาให้เขาเลยแต่วันนี้ท่านยุบนี่การปฏิรูปใช่ไหมปฏิรูปการศึกษาแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วกองทุนเสมอภาคกรรมการที่นั่งอยู่เนี่ยท่านมีส่วนไหมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาท่านตัดงบประมาณเขาขึ้นไปเมื่อโอนงบประมาณเนี่ยท่านโอนไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วยังไงมันจะเสมอภาคยังไงความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคไม่ได้เกิดขึ้นมีแต่จะดำดิ่งลงไปเป็นระดับหนึ่งของโลกปฏิรูปยังไงอธิบายมาสิเรื่องการศึกษาทำไมไม่ตอบสนองให้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นท่านบอกว่าจะดูแลพัฒนาเด็กเล็กวรรค 2 ของมาตรา 54ท่านไปอ่านดูหน่อย
ได้พัฒนาการก่อนเข้าไปเวลานี้เป็นยังไงครูสอนเด็กเล็กถูกกดปั๊บเป็นละนาวยังงี้หรือการปฏิรูปที่จะดูแลบุคลากรทางการศึกษาเวลานี้กำลังออกกฎหมายการศึกษาในเนื้อหากฎหมายการศึกษาที่ท่านบอกว่าปฏิรูปทำลายศักยภาพของครูไม่ยอมรับใบประกอบวิชาชีพครูไม่ยอมรับว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องใช้จิตสำนึกในการสั่งสอนลูกศิษย์นี่ท่านไม่ยอมรับเขาท่านกำลังทำลายใบประกอบวิชาชีพโดยกฎหมายฉบับที่ท่านกำลังเสนอท่านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมท่านคณะกรรมการที่นั่งอยู่เนี่ยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอธิบายผมสิว่าการไม่ยอมรับใบประกอบวิชาชีพเปลี่ยนมาเป็นใบอนุญาตการเป็นครูนี่มันส่งเสริมวิญญาณความเป็นครูได้ยังไงในระบบสากลสากลไหนถ้าสากลโลกเขาไม่เป็นอย่างนี้ท่านประธานครับเรื่องการศึกษารัฐต้องดูแลให้การศึกษากับผู้ขาดแคลนรัฐต้องจัดกองทุนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษานี่คือสิ่งที่ท่านต้องปฏิรูปท่านประธานที่เคารพครับผมไปด้านเศรษฐกิจด้านที่6ที่เขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้านเศรษฐกิจมีเขียนไว้4ข้อผมถามข้อเดียววงเล็บที่1เนี่ยกฎหมายการปฏิรูปเขียนว่าจะขจัดอุปสรรคและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ตลอดแนวชายแดน 5,000 กว่ากิโลเมตรแล้วก็ 2,000 กว่ากิโลเมตรทางทะเลถามว่าเศรษฐกิจชายแดนเอาเฉพาะเรื่องชายแดนอย่างเดียวเพราะผมถูกร้องมาจากหอการค้าแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลรู้ว่าไม่ได้ส่งเสริมทำลายระบบการค้าท่านประธานครับจากเขียนบอกว่าจะขจัดอุปสรรคเนี่ยการค้าชายแดนเป็น500,000ล้านเวลานี้หยุดชะงักชายแดนจากแม่สอดมาเชียงใหม่กิ่วผาวอกเสร็จแล้วก็มาที่หนองคายเลยไปที่อีสานใต้ที่ติดต่อเขมรเลยลงไปถึงภาคใต้มีปัญหาหมดการค้าชายแดนจะทะลุไปยังจีนอินเดียจากแม่สอดจากกิ่วผาวอกเชียงใหม่จะทะลุไปยังลัดฉานซึ่งมีประชาชน16ล้านเดี๋ยวนี้จีนกำลังลงมาประชิดชายแดนหมดแล้วในประเทศไทยประเทศไทยทำอะไรอยู่เศรษฐกิจพิเศษไม่ขยับเลยท่านส่งเสริมยังไงอธิบายผมที่ว่าท่านปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในการค้าชายแดนรอบประเทศท่านทำยังไงกำลังรอบชายแดนท่านไปดูไหมกำลังชายแดนประเทศไทยวันนี้ถูกดูแลโดยทหารกองกำลังอะไรต่างๆดูแลหมดถูกแต่ว่าท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่าในระบบสากลชายแดนเขารับผิดชอบด้วยตำรวจตะเวนชายแดนครับแต่ประเทศไทยวันนี้ใช้ทหารผ่านเข้าไป 34,000นายใช้อาสาสมัครอสเข้าไป 27,000 ตชดมีหน้าที่รับผิดชอบชายแดนมีกำลังอยู่อัตรากำลังอยู่ 50,000 ท่านประธานเกิดอะไรกับตชดวันนี้ถูกลดกำลังลงเหลือ 19,000 เศษนี่คืออะไรกรณีเกิดวิพากษ์เขาพยหารทำไมไทยถึงแพ้ก็เพราะว่าใช้ทหารไงรักษาชายแดนแต่ทางเขมรเขาใช้ตำรวจตามหลักสากลท่านประธานครับขออนุญาตบอกนิดนึงว่าในความเข้าใจของผมเนี่ยเสียงปืนดังปัง้ง
ออกจากปากกระบอกทหารคือการประกาศสงครามแต่เสียงปืนดังปั้งออกจากตำรวจโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนคือการปราบอาชญากรรมเสียงปืนดังเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากท่านปฏิรูปไปดูการค้าชายแดนการวางกำลังชายแดนให้มันเข้าสู่ระบบสากลธรรมดานะครับผมสุดท้ายแล้วครับด้านอื่นๆเขาเขียนไว้ในมาตรานี้แหละ258เนี่ยคืออย่างต่ำต้องทำด้านต่างๆดังนี้ด้านที่7เนี่ยเขาเขียนว่าด้านอื่นๆท่านประธานครับมีอยู่3เรื่องที่ผมจะถามมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่านอธิบายผมมาว่าในรอบเนี่ยท่านเตรียมที่จะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่ไหนอย่างไรการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในความเข้าใจของผมคือการบริหารน้ำอย่างครบวงจรหรือชนประธานกำลังจะเขียนให้โกโก้ว่าการบริหารน้ำแบบบูรณาการผมถามอธิบดีกรมชลประทานเมื่อ5ปีก่อนแต่ปีนี้อาจจะมีก็ได้บอกการบริหารน้ำแบบบูรณาการมีอยู่ที่ไหนในประเทศไทยท่านตอบไม่ได้ก็คือว่าไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพในความหมายของผมก็คือว่าน้ำทุกหยดที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ทุกหยดที่มันอยู่ในดินต้องเอามาใช้น้ำที่มันตกลงมาต้องมีการวัดโดยกรมอุตุวันนี้วัดอยู่แล้วมันไหลไปไหนผ่านหมู่บ้านไหนเขาใช้น้ำเท่าไหร่เขาจะใช้เพื่อการเกษตรเท่าไหร่เขาต้องมีวิธีเก็บให้ครบเลยท่านยังไม่มีน้ำใต้ดินที่มันลงไปท่านมีระบบการเก็บขึ้นมายังไงเวลานี้มีหลวงพ่อมีอะไรนู่นไปศึกษาจากโคโลราโดอเมริกาเอาเข้ามาเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินใช้หรือยังระบบการปฏิรูปน้ำมีอะไรบ้างท่านบอกผมมาท่านปฏิรูปรูปแบบที่ไหนที่เป็นตัวอย่างมีหรือยังถ้าไม่มีท่านเริ่มที่ไหนท่านประธานครับอีก2ข้อครับมีการจัดกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมรวมทั้งตรวจสอบกรรมสิทธิ์และถือครองที่ดินทั่วประเทศเรื่องที่ดินเวลานี้ผมบอกคณะกรรมการปฏิรูปหรือคณะอนุผ่านท่านประธานไปเป็นปัญหาที่ก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแสนสาหัสทั่วประเทศเวลานี้เวลารัฐตั้งก็บอกว่าคณะกรรมการพิจารณาการบุกรุกที่ดินของราษฎรกับที่หลวงแต่ว่าผมเป็นประชาชนผมเป็นผู้แทนผมมองว่าในข้อเป็นจริงเนี่ยหลายแห่งหลวงไปบุกรุกที่ราษฎรท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าจากใต้ขึ้นเหนือจากเหนือตะวันออกกับตะวันตกขณะนี้ประชาชนร้องห่มร้องไห้น้ำตาท่วมแผ่นดินจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำตามหน้าที่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือง่ายๆเอาจากเกาะหลีเป๊ะประชาชนอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะถูกเกณฑ์ไปทำสงครามสมัยฝรั่งลุกลามตั้งแต่รัชกาลที่5ที่ดินเขามีเอกสารสิทธิ์มีนอตสามวันหนึ่งรัฐไทยถึงเคยใช้เขาไปลบลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษเขาต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้คนที่ก่อลีเป๊ะร้องห่มร้องไห้ถูกไล่ออกจากที่ดินไม่ว่าจะมีนอตสามหรือไม่มีก็ตามพอรัฐบาลประกาศอุทยานแห่งชาติลีเป๊ะมีรายละเอียดมากมายตัวเฉพาะหัวเรื่องหมดเวลาแล้วขึ้นมาแถวโคราชบ้านไทยสามัคคีสมัยรบสงครามกับคอมมิวนิสต์ทหารนี่แหละแม่ทัพภาคที่สองสมัยนั้นอาสาประชาชนเข้าไปอยู่บ้านไทยสามัคคีวันนี้อุทยานแห่งชาติทับลานกำลังฟ้องไทยสามัคคีหรือว่าอยู่ที่อำเภอนาดีหลายกรณีมากบรรพบุรุษเขาทำความดีกับชาติบ้านเมืองวันนี้ไม่มีความหมายแล้ว
ถูกฟ้องถูกไล่ไม่รู้กี่คดีตัวเฉพาะหัวเรื่องรายละเอียดเป็นตามเอาเองท่านประธานครับขึ้นมาไปทางเชียงใหม่มีปัญหานี้หมดเชียงรายเชียงใหม่มีปัญหาหมดก็จริงครับสมควรแก่เวลาแล้วครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมคิดว่าผมพูดมีเนื้อหาไม่ตรงกันก็อดีตกลับมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับล่าสุดเนี่ยราษฎรหมู่10ตำบลป่าเล่าอำเภอเมืองบุกรุกสาธารณประโยชน์พช159ท่านประธานครับเมื่อ20ปีก่อนมีหลักฐานชัดเจนว่าที่สาธารณะตรงนี้เนี่ยมีหมื่นไร่มันไกลไปแต่หมื่นไร่ครับขอจิตครับประกาศเมื่อวันที่6สิงหาคมขอจิตครับพอสมควรแก่เวลาแล้วครับก็ที่จริงพวกนั้นก็ใครประเด็นไปหน่อยแล้วครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องการจัดผมจะจบแล้วครับท่านประธานครับมีไร่วันนี้ออกนสลได้1977ไร่ประชาชนถูกฟ้องเดี๋ยวนี้กำลังร้องห่มร้องไห้ขนของท่านไปดูเรื่องกรณีที่ดินท่านประธานครับขออนุญาตย้ำว่าประเทศนี้จะไม่มีประเทศนี้ถ้าไม่มีคนไทยถ้าเป็นประเทศต้องมีคนไทยแล้วก็แผ่นดินไทยที่เขาอยู่วันนี้เขากำลังไม่มีแผ่นดินอยู่คณะปฏิรูปช่วยไปดูด้วยครับสุดท้ายฮะสุดท้ายเป็นเรื่องจัดให้มีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพพอยึดอำนาจปุ๊บคณะนี้บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติผมเป็นกรรมการอยู่จังหวัดด้วยพอทำไประยะหนึ่งท่านไม่ทำเรื่องขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติแล้วท่านเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้ในจังหวัดเป็นคณะกรรมการจังหวัดสะอาดเวลานี้การบริหารจัดการขยะยังใช้ไม่ได้ครับจากกรุงเทพมหานครเมืองเจริญที่สุดมีขยะประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตันต่อวันวันนี้ระบบการบริหารจัดการรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนเป็นหมื่นล้านแทนที่จะได้เงินจากการบริหารจัดการนี้มีหลายประเทศมากที่เข้ามาเสนอเทคโนโลยีแต่วันนี้กำลังเสนอใช้งบประมาณ 20,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไล่ไปถึงอบต.วันนี้ไม่มีที่กำจัดขยะที่ถูกต้องท่านมีแผนอะไรที่จะประทุบเรื่องนี้แล้วทำที่ไหนที่เป็นตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างมาที่จะแสดงว่าประเทศนี้ได้ปฏิรูปเริ่มต้นระดับกลางสำเร็จแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมถามขอบคุณมากครับท่านประธานครับ